สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะฮะกับท็อปบาร์เบอร์ครับผมวันนี้มีร้านอะไรมาแนะนำแน่นอนครับเป็นร้านตัดผมนะครับบีเมนบาร์เบอร์สเตชันครับผมแถวไหนครับเนี่ยแถวสาธุประดิษฐ์ซอย6ครับผมเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันเลยดีกว่านะฮะว่าร้านนี้เนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะไปเลยครับบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมสันคอนเน็กดีแคชแล้วเราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นบีเมนบาร์เบอร์สเตชันครับผมไม่อยากถามอายุเลยว่าอายุน่าจะเยอะกว่าผมต้องถามช่างเม่นก่อนว่าก่อนที่จะเป็นช่างทำผมเนี่ยทำอะไรมาก่อนตกงานครับไม่มีเลยทำตกงานไม่มีอะไรทำแล้วเป็นยังไงมาไงถึงมาเป็นช่างทำผมได้อ๋อก็เริ่มต้นจากธุรกิจครอบครัวก่อนครับสำคัญสุดก็คือเรารักอาชีพนี้ด้วยดีๆรักเลยแล้วทำไมถึงรักเพราะว่าอะไรที่บ้านทำมาก่อนใช่ครับผมจริงป่ะใช่เป็นร้านอะไรฮะเป็นร้านบาร์เบอร์เป็นร้านซาลอนครับเป็นซาลอนใช่ครับเป็นของคุณแม่ฮะของคุณแม่ครับแม่ชื่อร้านชื่ออะไรร้านเลคัตครับอยู่ที่ดินแดงครับประชาสงเคราะห์ซอย2ครับผมตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่ด้วยเปิดอยู่ครับเปิดอยู่ด้วยเปิดครับผมนี่ถ้าแฟนคุณจะไปทำผมนี่ไปร้านคุณแม่เขาได้อุดหนุนได้ครับแฟนคุณจะมาตัดผมร้านนี้ก็ได้นะก็ต้องรอมีแฟนก่อนเริ่มต้นมาจากที่บ้านใช่ไหมใช่แล้วก็มีไปเรียนที่ไหนมาอีกหรือเปล่าครับเริ่มต้นจากก็ศูนย์ฝึกอาชีพกทมก่อนครับที่2เดือนครับไม่นานก็คือเป็นคอร์สของเขาใช่ครับ2เดือน3เดือน2เดือนนี่เขาสอนอะไรอ่ะเขาสอนตัดสอนเขาสอนเป็นเบสิกตัดผมก่อนแล้วเราค่อยมาเรียนต่อที่บ้านแม่ก็ได้สอนให้แล้วก็เพื่อนเขาอะไรอย่างนี้ครับตัดผมครั้งแรกนี่จำได้ไหมครับว่าตัดทรงอะไรจำได้ครับลองทรงต่ำครับผมใช้เวลาก็2ชั่วโมงครับเป็นแรกเพื่อนไม่ครับเป็นลูกค้าค่อนข้างมีอายุนิดนึงฮะครับผมแล้วส่วนใหญ่เนี่ยช่างตัดผมเนี่ยเวลาเขาฝึกฝีมือเนี่ยเขาจะเริ่มจากแบบคนรู้จักใกล้ๆตัวก่อนเพื่อนเฮ้ยมาตัดจะลองเทสไม่คิดตังอะไรเงี้ยป่ะมีป่ะตัดลูกค้าเลยฮะตัดลูกค้าเลยใช่ครับและออกมาดีหรือเปล่าคิดว่าวันนั้นก็คิดว่าดีครับคิดว่าดีจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยเรามีประสบการณ์ในการตัดผมแล้วระยะเวลาเท่าไหร่ล่ะอยู่ที่น่าจะ10ปีได้ครับ10ปี10ปีได้แล้วอ่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่นะ27ครับไม่ถามอายุแปลว่าตัดตั้งแต่17ใช่ครับเราหลังพูดเก่งนี่ไงเขาถึงบอกว่าผมรักผมรักอาชีพนี้10ปีถ้าแม่ดูรายการนี้อยู่นะฮะน้ำตาคลอลูกฉันแม่อาจจะบอกว่าโกหกเขาอยู่ที่บ้านแบบมันไม่เอาเลยมันไม่เอาออกไปข้างนอกเล่นทุกวันพี่พูดเหมือนพี่อยู่กับผมนะโอเคแล้วเป็นไงมาไงถึงมาเปิดร้านตรงนี้ตรงที่นี่ที่ตรงไหนนะที่นี่สาธุประดิษฐ์ซอย6ครับสาธุประดิษฐ์ซอย6ครับข้างโรงเรียนยานเวศครับยานเวศใช่เตรียมอุดมตอนนี้เตรียมอุดมใช่ครับเตรียมอุดมเตรียมอุดมกับพ่อแม่มาดีใช่ครับที่นี่เปิดมานานหรือยังครับที่นี่เปิดมา5ปีแล้วครับโคตรนานเลยนะนานมากเลยอยู่นี่ค้าวันนึงเนี่ยเข้าเยอะไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นบุ๊กไว้ก่อนครับจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20คนครับโอ้15ถึง20คนจริงเหรอครับผมคนเดียวเหรอคนเดียวครับจริงไหมคนใช่ครับเฮ้ยพี่จริงเปล่าเราไม่เชื่อใจแล้ว15ใช่ครับคนเดียวเลยเหรอครับเปิดใช่ครับขอดูเวลาเปิดร้านเก้าโมงครึ่งใช่ไหมใช่10 โมงใช่ครับถึง3 ทุ่มใช่ครับคนเดียวเลยเหรอคนเดียวเลยครับ15หัวก็เมียเราไม่สงสารเราบ้างพยายามให้เรียนตัดผมครับแต่สอนยากสอนยากก็ถือว่าเยอะนะแล้วมากแล้วโอ้โหตัดตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะ10ใช่ครับเขาเรียกว่าเมนูในร้านนี้ทำอะไรบ้างก็ทำทุกอย่างเลยครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัด
ดัดทำสีดาวเพิ่มอันนี้คือทำเคมีด้วยทำเคมีด้วยใช่ครับตัดผมอย่างเดียวนอกจากบาร์เบอร์ก็มีทำเคมีครบวงจรครบวงจรเก็บหมดเก็บหมดครับคุณจะไม่ให้ใครทำเลยนี่คือหมายถึงว่าหมายความว่าช่างเม่นเนี่ยลงมือทำเองหมดเป็นแฟนครับช่วยทำอ๋อมีแฟนมีลูกมือด้วยใช่ครับอ๋อโอเคถึงว่าไม่งั้นโหกินข้าวตอนไหนเนี่ยวันนี้เขาหยุดครับวันนี้แล้วตอนนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าของเราฐานลูกค้าของเรานี่จะเป็นใครครับสักส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นฐานลูกค้าทั่วไปครับผมเป็นพนักงานออฟฟิศคนทำงานทั่วไปเลยครับแต่แถวนี้คนเยอะนะเยอะมากกลางคืนนี่นะโหตรงเนี้ยรถจอดเต็มเลยแล้วก็มีของกินอ่ะใช่ครับเยอะครับจัดกินข้าวเนี้ยไม่ได้มาตัดผมหรอกจบแล้วใช่ครับเขาไม่ได้มาตัดผมตัดผมหน่อยดิจะเป็นทรงอะไรนะครับเป็นทรงสไตล์เกาหลีส่วนใหญ่ครับทรงผมที่ช่างเม่นชอบที่สุดชอบที่จะตัดเลยคือทรงผมอะไรครับถ้าบอกว่าโกนหัวนี่จะโกนไหมครับใช่ไหมพี่ดอกโกนนะทรงอะไรที่ชอบลองทรงสูงแล้วกันครับลองทรงสูงใช่ครับเพราะว่าไงอ่ะเพราะว่ามันมีหลายอย่างผสมกันเนาะมีเฟดมีไล่ระดับผมว่ามันเข้าได้เกือบทุกคนนะครับมันก็ขึ้นอยู่ที่ความสั้นยาวด้วยของเส้นผมฮะของเส้นผมนะไม่ใช่ของอะไรนะของเส้นผมครับผมของเส้นผมครับแล้วในที่นี่เนี่ยมีแบบผู้หญิงหลุดเข้ามามวยแบบผู้หญิงที่แบบอยากจะมาทำสีทำอ๋อมีครับเราก็รับรับใช่เพราะว่าเห็นร้านเนี่ยมันแบบสไตล์แบบบาร์เบอร์นะผู้ชายบาร์เบอร์ใช่ครับผู้หญิงส่วนใหญ่ก็เป็นแบบตัดผมสั้นครับไม่ได้ยาวมาคอนเซ็ปต์ร้านครับผมคอนเซ็ปต์การจัดตกแต่งร้านเนี่ยมีไหมครับก็มึงถามแบบนี้มีไหมครับไม่มีครับเพิ่มไม่มีครับพี่เป็นสไตล์ไหนครับว่าสไตล์ไหนอ๋อสไตล์ไหนใช่ไหมครับสไตล์ตามเมียสั่งครับผมดีเมนบาร์เบอร์สเตชันเนี่ยได้ชื่อมายังไงครับอ๋อก็เริ่มต้นจากที่แฟนชื่อบีผมชื่อเม่นครับก็เป็นบีเม่นเลยครับบีเม่นจบไปแล้วบีเม่นบาร์เบอร์สเตชั่นใช่ครับชื่อแฟนเม่นคือชื่อช่างใช่ครับบีเม่นนะครับถ้าอ่านสายเดียวเป็นบีเม่นจริงๆก็คือมาจากช่างเม่นนี่แหละ MENเม่นใช่ครับสำหรับผลิตภัณฑ์บาร์เบอร์เบนเนี่ยช่างเม่นชอบตัวไหนเป็นพิเศษเป็นแว็กครับแว็กเฮ้ยแว็กขอดูหน่อยครับนี่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ใช้ดีมันดียังไงมันดียังไงตัวนี้ค่อนข้างใช้ได้กับทุกทรงครับผมได้ทุกทรงเลยใช้ง่ายใช่ครับแล้วออกง่ายอยู่ก็สำหรับช่างบาร์เบอร์หรือร้านบาร์เบอร์ไหนนะฮะที่อยากรู้จักกับบาร์เบอร์เบนเนี่ยทางเราก็จะมีในส่วนของ Barber Ben Business Partner นะฮะเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยจะให้คุณมัดนะฮะผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับBarber Ben Partner นะฮะเข้ามาพูดคุยอะไรด้วยสักหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อมาร์คครับผมเป็นคนดูแลในส่วนของ Barber Ben Business Partner นะครับผมBarber Ben Business Partner คืออะไรคือการนำสินค้าของ Barber Ben ไปวางจำหน่ายนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยไม่ต้องซื้อสินค้าไม่ต้องจ่ายเงินล่วงหน้านะครับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมพิเศษของบาร์เบอร์เบนที่สามารถเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับผมมีบาร์เบอร์ฟิสติวัลนะครับผมการอบรมต่างๆนะครับผมแล้วก็บาร์เบอร์คัพเกี่ยวกับการเล่นกีฬานะครับผมคือฟุตบอลนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าร้านไหนสนใจนะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับผมหรือก็แอดไลน์ของบาร์เบอร์เบนก็ได้นะครับครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับต่อไปเราก็จะมาดูช่างโชว์กันครับมาดูกันว่าพี่เม่นจะโชว์ทรงผมอะไรให้เราดูเริ่มต้นด้วยสเต็ปแรกทำอะไรฮะเนี่ยแบ่งผมก่อนครับผมก่อนอันนี้ทรงในวันนี้ที่จะตัดให้ในแบบเนี่ยเป็นทรงอะไรครับtaper fade ครับผม taper fade ใช่ครับ taper fade เราจะไล่ตรงจอแล้วก็ด้านหลังให้ดูสั้นครับโดยที่ตรงส่วนตรงนี้ครับเราจะไว้ยาวเพื่อทำให้โครงหน้าลูกค้าดูยาวขึ้นครับส่วนข้างบนเราก็จะตัดสั้นหรือยาวก็แล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าได้เลยใช่ไหมครับปัตเตอร์เลียนบาร์เบอร์เบนนะครับเลโอสีเขียวถูกใจวัยรุ่นขั้นตอนการขึ้นทรงก่อนครับเราจะขึ้นทรงด้วยเบอร์3
ก็ไม่สั้นมากไม่สั้นมากใช่ครับวันนี้คล่องมากเลยนะฮะอันนี้ผมของในแบบที่คือเป็นสไตล์แบบอยากศกใช่ไหมใช่ครับผมอยากศกเส้นเล็กอยากใช่ครับมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะตัดยากง่ายกว่าผมธรรมดายังไงครับจริงๆผมแต่ละเส้นก็จะมีสไตล์ของเขาแต่มันก็ไม่ได้ดูยากมากครับอยู่ที่ความเข้าใจของเราเราเรียนตัวเดียวเลยก็คือเปลี่ยนเป็นฝรั่งเอาใช่ครับตัวนี้ใช้คุ้มนะใช้ดีนะการเสดด้วยแบตเตอรี่ใช่ครับบาร์เบอร์เบนครับอันนี้คือทำอะไรอ่ะกันใช่ครับส่วนใหญ่จะกันเรื่องเอาท่อแบตเตอรี่ใช่ไหมอันนี้ก็คือไถขึ้นไปไถขึ้นไปเป็นมุมไหนก็ได้ครับที่เรารู้สึกว่าเราทำได้ง่ายแต่ละตรงยากที่สุดที่ช่างแม่คิดว่าสำหรับตัวช่างแม่เองสำหรับผมการสื่อสารมากกว่าครับการสื่อสารกับลูกค้าเลยว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรใช่ต้องการทรงไหนสั้นยาวประมาณไหนบางทีลูกค้าเขาอธิบายไม่ถูกว่าสิ่งที่เขาต้องการคืออยากได้แบบไหนแต่จริงๆทรงผมมันก็จะมีแบบของมันอยู่แล้วแต่ละคนผมเส้นตรงหรืออยากโศกไงครับก็คือลูกค้าเขาไม่รู้หรอกว่าไอ้ที่มันเรียกว่าอะไรถูกต้องใช่ครับใช่ครับก็คือเราจะต้องแบบคุยกับเขาเยอะหน่อยถูกต้องใช่ครับยิ่งเราเข้าใจเขามากขึ้นเราก็จะทำงานง่ายขึ้นครับเพราะว่าผมลูกค้าค่อนข้างที่จะความถี่ของเส้นผมค่อนข้างเยอะถ้าเราลงแบตเตอรี่หนักไปก็จะเห็นขอบที่ชัดเจนเกินไปมันก็ดูไม่สมูทดูไม่ใช่ครับก็จะเห็นได้ชัดว่าจังหวะที่ความแบตเตอรี่กับไม่ความต่างกันถ้าความมันจะเห็นเป็นรอยอันนี้เราต้องมาใช้หวีเก็บรายละเอียดด้านบนนะฮะนี่คือเก็บที่ส่วนที่มันแหลมออกมาใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเราไม่เชื่อใจฟันรอง 100% ครับไอ้นี่ผมแห้งกับผมเปียกมันเขาเรียกว่าอะไรมันมีความแตกต่างในเวลาที่เราตัดเราใช้คำว่าถ้าผมแห้งอ่ะมันจะดูเป็นธรรมชาติมากกว่าเราจะตัดว่าเราจะเห็นรายละเอียดของเส้นผมได้เยอะกว่าผมเปียกใช่แปลว่าแห้งอ่ะดีกว่าดีกว่าใช่แล้วช่างเล่นนะครับใช่ครับช่างบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าความหนักของแต่ถ้าสำหรับช่างเล่นคือถ้าตัดแห้งอ่ะมันจะเห็นธรรมชาติกว่าใช่ Plastic bars from a copy my steel Don't get my heart no ช่างแม่หยิบกันไกลนะฮะขั้นตอนนี้คืออะไรล่ะครับผมขั้นตอนนี้สำคัญครับการเก็บรายละเอียดจะเป็นจุดที่ช่างบอกว่าผมแห้งใช่ไหมใช่ครับผมที่มันแห้งเนี่ยมันจะชี้ออกมาให้เราเห็นแล้วก็ให้วีซอยเก็บใช่ถูกต้องครับกันไกลต้องจะเป็นต้องฟิกไหมครับว่าจะเป็นต้อง6นิ้วหรือ 6.5 อย่างนี้จะเป็นต้องฟิกไหมครับไม่ครับไม่ครับอันนี้อยู่ที่ความถนัดของความถนัดของช่างเลยใช่อันนี้ไอเรียนซอยมาจากที่ไหนครับแม่ครับอ๋อแม่เลยเหรอใช่ครับเฮ้ยเจ๋งก็คือเรียนจากที่บ้านแม่สอนให้เลยใช่ครับที่บอกว่าแม่เป็นช่างผมใช่ครับหลายคนนะที่เห็นแบบคุณพ่อคุณแม่ทำร้านซาลอนหรือร้านตัดผมมาก่อนเนี่ยพอเราโตมาสุดท้ายอาชีพก็จะมาอยู่ประมาณอย่างเงี้ยแล้วมันเหมือนซึมซับมาจากเด็กๆนะใช่ครับแต่ผมไม่ค่อยได้ออกรายการหรือว่าไปแข่งเท่าไหร่ครับแต่ว่ารู้จักพี่ๆที่ทำผมก็เยอะแต่ก็ช่วยแม่ทำร้านมานานแล้วครับเขาใช้ให้เป่าผมเลยงั้นเรื่องสีผมเนี่ยพี่ก็ทำได้หมดเลยใช่ไหมทำได้ครับทำได้ครับทำเคมีได้แต่ที่นี่มีเคมีไหมมีครับมียืดดัดมีดาวเพิ่มมีดาวเพิ่มมีดัดผมมียืดใช่I can't take no loss, huh? I don't even know what it costs, huh? I hit the ground and I go off, ขั้นตอนต่อไปคืออะไรล่ะครับผมอันนี้เป็นตัวพีเช็คอ่ะ I don't even know what it costs, yeah I hit the ground พีเช็คนี่เราใส่เพื่ออะไรครับทำงานได้ง่ายขึ้นครับเวลาเรากันจะช่วยลดอาการแสบถูกต้องใช่ครับอันนี้ใบนี้ดอกโก้เลยฮะคงคลิปครับผม Yeah I really feel it's my time think it's my year Yeah I really feel it's my time think it's my pen ready used to
to hold myself back myself was thinking ปกติใช้กรรไกรฟันปลามั้ยครับผมหรือว่าใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยจบงานเลยอยู่ที่ความหนาของเส้นผมครับอ๋ออยู่ที่ความหนาของเส้นผมใช่แล้วก็ความต้องการของลูกค้าเป็นปัจจัยหลักครับสุดท้ายเราก็ต้องขึ้นอยู่กับลูกค้าถูกต้องใช่ครับแล้วอย่างสำหรับพี่คนนี้กายฟันปลาเหมาะไหมครับได้นิดหน่อยครับเรื่องผมเขาเส้นเล็กจะซอยเยอะไม่ได้อ๋อจะซอยเยอะไม่ได้ใช่ work some cuz I had none in my pocket yeah I did all that big plans partners trying to make profits yeah I did all that work sweat and tears breaking even no wins yeah I did all ต่อไปจะเป็นการใส่ดัทพาวเดอร์นะครับผมบาร์เบนดัตพาวเดอร์นะครับตัวนี้ช่วยอะไรล่ะครับช่างทำให้ผมฟูเป็นธรรมชาติมากขึ้นครับอ๋อเขาก็จะเก็บด้วยแว็กอีกทีนึงตัวนี้ก็จะเป็นโพเมดนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับส่งก็จะมาอย่างนี้เลยอันนี้ส่งเขาเรียกว่าอะไรครับจัง Triple Fade ครับผม Triple Fade ส่งนี้ผมจะดูเป็นธรรมชาติที่สุดครับแล้วก็เข้ากับลูกค้าได้ทุกเส้นผมเลยครับ Rain watch out stepping it kid I ain't even got a yard but I'ma get it here watch out touch down pulling plans out the clutch everybody getting crushed the clutch down is for us now have to work something cause I had nothing in my pocket yeah I did all that Barber Bay สนับสนุน Barber ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brain Jameson Connect By Me Doco Dcash L Angel Hit the ground then I go off yeah hit the ground then I go off yeah I can't take no loss yeah I don't even know what it costs yeah I hit the ground then I go off yeah hit the ground then I go off ผมที่จบไปนะก็เห็นไปแล้วนะฝีมือของช่างเมนของเรานะที่ตัดผมส่งเลยนะChamber Fade ครับ Chamber Fade นะฮะก็นายแหลมหล่อมากเลยทีเดียวนะฮะใครสนใจนะฮะก็เข้ามาตัดผมได้นะฮะสำหรับ B-Men Barber Station นะฮะสาธุประดิษฐ์ผมยังไงก็ต้องขอบคุณช่างเมนด้วยนะครับ B-Men Station นะฮะแต่วันนี้เราไม่ได้มามือเปล่านะฮะเรามีBarber Brain นะฮะสนับสนุน Barber ไทยนะเป็นกิฟต์เซตมอบให้กับทางร้านด้วยนะครับผมและที่ขาดไม่ได้นะฮะสำคัญจริงๆนะฮะสำหรับรายการถ้าเกิดไม่มีสปอนเซอร์นะฮะต้องขอบคุณ Barber Brain สนับสนุน Barber ไทยนะครับผมแล้วก็เจมสัน Connect Thailand นะครับครับผมและที่ขาดไม่ได้นะฮะใบมีดดอโก้นะฮะใบมีดคุณภาพจากเกาหลีนะฮะสุดท้ายนี้นะฮะเดี๋ยวช่างเม่นจะให้ฝากร้านหน่อยติดตามเพจร้านได้ครับใน Facebook B-Men Barber Station ครับแล้วก็IG ครับผมก็ถ้าเกิดลูกค้าอยากเข้ามาตัดผมโทรเข้ามาที่เบอร์0930059894ครับผมบุ๊กกิ้งได้ตลอดเวลาครับผมเปิดทุกวันครับหยุดวันพุธครับผมเปิดทุกวันแต่หยุดวันพุธไม่งงนะเปิดทุกวันแต่หยุดวันพุธใช่ครับจะเปิดทุกวันแล้วก็สำหรับรายการ Top Barber นะฮะสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์ที่2ของเดือนนะฮะ2สัปดาห์ทีนึง2สัปดาห์ทีนึงนะฮะกับช่องทางหลักของเราติดตามไปที่ Facebook Barber Brain Homemade Official นะครับแล้วก็ YouTube Barber Brain TV แล้วก็ IG นะครับผม Barber Brain สุดท้ายนี้นะฮะก็อย่าลืมกดคลิกไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับอ่ะสำหรับตอนนี้ก็ขอบคุณนะฮะสำหรับช่างเมนด้วยนะครับขอบคุณครับส่วนเทปหน้านะฮะจะไปเจอกันที่ร้านไหนนะฮะก็เดี๋ยวติดตามกันได้นะฮะตามช่องทางหลักของพวกเรานะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ